สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโทลี่นะครับวันนี้วันที่22นะครับมีนาคม2562นะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับของการเลือกตั้งด้วยนะครับเพราะว่าวันที่24มีนาคมก็จะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ผมคงจะไม่ได้มาคุยในเรื่องของโค้งสุดท้ายในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับผมจะมาคุยในโค้งสุดท้ายของตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่1เมษายน2562นะครับว่ามีตัวเลขอะไรนะครับที่น่าสนใจวันนี้โค้งสุดท้ายของผมมาเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มีท่านผู้ชมนะครับสั่งหนังสือ789เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมแอดไลน์เข้ามาแล้วก็สั่งหนังสือ789นะครับหนังสือจะส่งให้หลังวันที่1เมษาแต่ผมจะส่งตัวเลขให้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดที่สั่งหนังสือเข้ามาเยอะมากจริงๆนะครับต้องใช้เวลาทำนะครับแล้วก็หนังสือของแต่ละเล่มเนี่ยคือผูกดวงของแต่ละท่านไม่ใช่เอาไปซีหรอกแล้วให้ทุกท่านได้เลยฉะนั้นจะเร็วแต่ถ้าผูกดวงของแต่ละท่านเนี่ยต้องทำทีละดวงเหมือนดูดวงเป็นรายบุคคลเลยนะครับแล้วก็ให้ตัวเลขนำโชคนะครับที่ถูกฉลกนะครับไม่ว่าจะเป็นราชาโชคนะครับอธิปดีนะครับมหาเศรษฐีโชคมหาโภคทรัพย์นะครับรวมถึงตัวเลขที่เราดูแล้วน่าจะโดดเด่นในแต่ละงวดเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยถามจริงๆแล้วบางทีไม่เหมือนกันนะครับแต่ท่านก็มีตัวเลขในตำแหน่งดาวของตัวเราเองเนี่ยในภพราภะภพสุภะโดยเฉพาะภพการเงินภพกระดุมพระเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับตำแหน่งดาวบางคนอาจจะมีดาวใกล้เคียงกันมี 2-3 ดาวที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่ไม่ใช่ทุกดาวฉะนั้นเวลาเราจะดูดาวที่ถูกฉลกจริงๆเลือกมาประมาณ 3-4 ดวงเนี่ยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมไปจับคู่กับตัวเลขในงวดนั้นๆเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับเป็นการกองตัวเลขให้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้สั่งหนังสือ789ผมว่าท่านผู้ชมดูคลิปนะครับงวดนึงจะมี2คลิปอยู่แล้วนะครับคือคลิปอัปเดตหลังจากลอตเตอรี่ออกผมมาอัปเดตนะครับไม่เกินวันถึง2วันแล้วก็จะมีตัวเลขโค้งสุดท้ายอีกนะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามคลิปผมเนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องสั่งหนังสือ888หรือ789ก็ได้แต่สำหรับท่านที่อยากจะได้ตัวเลขที่มันถูกฉลกกับตัวเองเป็นตัวเลขเฉพาะเป็นตัวเลขที่มันน้อยลงเนี่ยก็สั่งหนังสือเข้ามาได้นะครับหนังสือ789เนี่ยราคาเล่มละ 1,888 บาทนะครับรายได้ส่วนหนึ่งผมก็จะนำไปทอดพระป่าวันที่10เมษาซึ่งเป็นที่น่ายินดีนะครับพระป่าที่จะสร้างรั้วโรงเรียนเนี่ยมีท่านผู้ชมบล็อกละ 3,500 สั่งเข้ามาเกือบ10บล็อกแล้วผมจะรวบรวมเงินตรงนี้เดินทางไปวันที่10เมษานำไปมอบให้กับทางกองพระป่านะครับไปเพื่อให้กับทางโรงเรียนเขาได้นำไปสร้างตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่23นะครับมีนาคมนะครับผมจะจัดบวงสรวงไหว้พระองค์พระราหูนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะว่าที่ผมอ่านรายการโค้งสุดท้ายเนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วนะครับท่านที่สนใจที่อยู่ใกล้เคียงหรือสามารถเดินทางไปได้ก็ขอเรียนเชิญนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในงานก็จะมีลำบวงสรวงถวายนะครับจะมีสวดโซฮานะครับการสวดโซฮาก็คือการบวงสรวงการร้องบูเพลงบรรเลงบูชาเทพนะครับแล้วก็จะมีสวดนพเคราะห์สวดแก้เคราะห์สะเดาะกรรมนะครับสวดชุมนุมเทวดาขอพรต่างๆให้ท่านผู้ชมนะครับหรือท่านผู้ที่ไปร่วมงานนะครับมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่โอนปัจจัยนะครับมาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารในการจัดงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะทำอาหารเลี้ยงรวมถึงการที่เป็นปัจจัยที่เราจะจ้างคณะนางรำคณะพราหมณ์นะครับที่มาทำพิธีรวมถึงคณะมโหรีคณะโซฮาต่างๆขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมทำบุญเข้ามาก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับในงวดวันที่1เมษาและก็งวดวันที่16เมษาและทุกๆงวดเลยนะครับอีกข่าวนึงนะครับวันที่7เมษายนเนี่ยนะครับ2562เนี่ยทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญพร้อมกับผมนะครับอาจารย์ชาญโทลี่ก็จะจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเสือนะครับ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเจ้าพ่อเสือเนี่ยทางคนจีนเนี่ยท่านจะเรียกว่าองค์เทพตัวเราเอี้ยนะครับตัวเนี่ยเป็นถ้าเป็นภาษาจีนกลางนี่คือต้าต้าแปลว่าใหญ่นะครับเป็นเทพที่เขาว่าเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่นะครับก็องค์ตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยท่านมีชื่อมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วขึ้นชื่อในเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งโชคลาภต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับท่านขึ้นชื่อว่าเป็นเทพที่ปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายเนี่ยจะเกรงกลัวเพราะท่านมีกระบี่เจ็ดดาวนะครับที่ปราบถึง3ภพนะครับแล้วก็เล่าลือกันว่าท่านที่สุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยไปขอพรเนี่ยก็จะหายเจ็บหายป่วยนะครับจากนั้นเราก็จะจัดงานเฉลิมฉลองขอพรให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้มีโชคมีลาภมีความมั่นคงนะครับแล้วก็หมดเคราะห์หมดภัยหมดทุกข์หมดโศกนะครับในวันที่7เนี่ยมีพิธีการต่างๆมากมายนะครับแต่ว่ามีไฮไลท์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับนอกจากที่จะมีการถึงโตมังกรเนี่ยแห่รอบฐานแล้วก็นำสวดนำไหว้นำขอพรแล้วเนี่ยท่านประธานมูลนิธิร่วมกับผมเนี่ยเราก็จะจากตองอ่างเปานะครับคืนนะครับเงินสิริมงคลขวัญถุงกลับมาให้กับท่านผู้ชมที่เช่าของไหว้นะครับในราคา199บาทนะครับท่านที่ไปในงานนะครับถ้าท่านไม่ได้เช่าของไหว้ไม่เป็นไรแล้วเราจะมีถุงอ่างเปาเป็นถุงเหรียญนะครับถุงเงินมงคลเนี่ยมอบกลับมานะครับแต่ถ้าท่านร่วมซื้อของไหว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีซองอ่างเปล่ากลับคืนมาเพื่อให้ซองเนี้ยกลับมาต่อยอดนะครับเพิ่มบุญเพิ่มเงินนะครับในกระเป๋านะครับในบัญชีของท่านให้งอกเงยขึ้นมานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับแล้วก็เราก็จะมีการแสดงบนเวทีนะครับมีอาหารเลี้ยงท่านผู้ชมแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับวันที่7เมษายนงานเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนถึงค่ำนะครับท่านที่อยากให้ผมทำพิธีเบิกธรณีก็ขอเรียนเชิญนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำกล่าวนำพิธีเบิกธรณีให้นะครับก็มาถึงโค้งสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำตัวเลขที่จะสรุปมาให้มาฝากนะครับดูตามชาร์ตนะครับก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วยาวมากโค้งสุดท้ายเนี่ยตัวเลขใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ว่าจะสรุปให้ชัดเจนไปนะครับจากชาร์ตเนี่ยในวันที่1เมษายน2562ในช่วงเวลา15ในการ15นาทีเนี่ยในเลิกตรงนั้นเนี่ยนะครับลัคนาสถิตลัคนาราศีสิงห์นะครับก็จะมีตัวเลขที่โดดเด่นก็คือเลขพระราหูเลข8นะครับแล้วก็เลข5เลข5เนี่ยก็เดินเข้าเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็มีเลข7รวมถึงเลข9ครับเกตนะครับฉะนั้นเนี่ยเลขท้ายรางวัลที่1 3ตัวเนี่ยนะครับผมเน้นเลข8พระราหูนะครับงวดที่แล้วผมเน้นเลข2งวดวันที่1เมษายนผมเน้นเลข8นะครับถ้าภาษาชาวบ้านก็คือเอา8ลูดไปเลยนะครับตั้งแต่80จนถึง89นะครับแต่ถ้าถามว่าผมชอบ8ตัวไหนบ้างเลือกมาทั้ง 3-4 คู่เนี่ย81 84นะครับแล้วก็85 85 87 89 85เนี่ยผมให้ตรงกับข้างล่างด้วยนะครับเลขท้าย2ตัวเพราะว่าเลขคู่85เนี่ยเป็นคู่ที่โดดเด่นมากนี่วันที่1เมษายนนี่ครับถ้าท่านผู้ชมงบน้อยหรืออยากจะเน้นคู่เดียวไปซื้อลอตเตอรี่เลยก็ซื้อ58 85นะครับคู่เดียวนะครับถ้าเนี่ยมีโชคก็มีโชคก้อนใหญ่กันไปเลยนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวเนี่ยผมได้ดูเขาเรียกว่าดวงในดวงในก็คือดวงในที่อยู่ในนวางเนี่ยของคนในช่วงของวันที่1เมษายนเนี่ยในนวางสถิตราศีตุลนะครับดวงในเนี่ยก็ราศีตุลเนี่ยก็จะมีเลขดาว7ที่อยู่ดวงในแล้วก็ดาว5เนี่ยเล็งกันอยู่คู่เนี้ยเป็นคู่ที่โดดเด่นนะครับ7 5นะครับที่ผมขีดเส้นตรงคือเส้นที่เล็งกันนะครับแล้วก็8 1 9นะครับคือราศีมิถุนกับราศีธนูเนี่ยดวงในเนี่ยก็จะมีเลข8 1 9เล็งกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเลขที่ผมเน้น2ตัวท้ายนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับเน้นเลข5นะครับเลข5เป็นตัวตั้งนะครับเลข5สวยมากเลยนะครับทั้งดวงหลักแล้วก็ดวงในเนี่ยมีเลข5ที่โดดเด่นนะครับเลข5เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอา5รูดไปเลยนะครับตั้งแต่50จนถึง59แต่ว่าจะให้ผมจับคู่ให้เนี่ยผมชอบ5885เหมือนเลขท้ายรางวัลที่1นะครับก็คื
อีก4ชุดผมให้52 25 54 45 57 75 59 95นะครับถ้าท่านมีงบน้อยก็ซื้อ5885ไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับก็โค้งสุดท้ายเลขท้าย3ตัววันที่1ผมให้เลข8พระราหูเลขท้าย2ตัวนะครับผมให้เลข5นะครับดาวพฤหัสบดีดาวการเงินนะครับก็ขอให้ท่านชมนะครับที่ชมโค้งสุดท้ายนะครับมีโชคมีลาภรวมทั้งท่านที่ไหว้พระราหูกับผมด้วยนะครับขอให้วันที่1เมษายนเนี่ยจับโชคก้อนโตนะครับได้รางวัลใหญ่ๆกันนะครับแล้วก็มีโชคกันทั่วๆทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขออวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหมดทุกข์หมดโศกนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้ววันที่24มีนาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเลือกคนที่เราคิดว่าเป็นคนที่จะมาช่วยเราทำงานจะมาช่วยทำให้บ้านเมืองเราเจริญก้าวหน้านะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ